สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหทัยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์นะครับเจ้า Vbat นะครับอีทีเรียมผมเรียกมันอีทีเรียมแล้วกันนะครับมันคุ้นหูดีนะครับสายคริปโตเขารู้กันนะครับนะมาออนิวปี2022นะครับเข้ามาทั้งหมด4เบอร์นะครับกับลอก Vbat SW ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากค่าย Vbat นะครับเรียกว่าตอบโจทย์สายทะเลสายจิกกิ้งสายแคชชายฝั่งแล้วก็งานตกปลาบึกเลยนะครับเรียกว่าครอบคลุมการใช้งานนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวที่ผมถืออยู่นี่ก็จะเป็นเบอร์ 3,000 นะครับก็ขนาดว่ากำลังดีนะครับงานจิกกิ้งบ้านเรานะครับเป็นพวกงานไลท์จิกใส่คันทัก PE 13 PE 24นะครับเรียกว่าตอบโจทย์มากนะครับบอดี้เริ่มที่บอดี้ก่อนเลยนะครับบอดี้นะครับเป็นกราไฟต์นะครับแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบานะครับไม่บิดตัวนะครับนะไม่บิดตัวง่ายนะครับมันจะไม่อ่อนเหมือนพวกลอกแบบลอกตัวถูกๆเนี้ยนะเวลาเราอัดบายใหญ่บอดี้เขาจะบิดซ้ายบิดขวานะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็เก็บงานมาดีมากนะครับแขน CNC นะครับอลูมิเนียม CNC กึ่งทั้งชิ้นมาพร้อมกับน็อปจิกกิ้งเลยนะครับจะได้จับถนัดมือนะไม่ต้องมาซื้ออันนี้เปลี่ยนอีกซื้อขาอย่างเดียวก็900แล้วครับซื้อขาแต่งอย่างเดียวก็900แล้วตัวนี้ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียงคือตัวนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับเขาเป็นลอกงานทะเลนะครับงานเหยื่อปลอมทะเลงานจิกกิ้งนะครับเสียงเขาอ่ะไม่ได้เน้นเสียงดังไม่ได้เน้นเสียงกิ้งนะครับแต่ว่าเน้นเสียงที่คงทนและใช้นานๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นโรลเลอร์ลูกปืนนะครับข้างในเป็นลูกปืนรองรับสายเอ็นแล้วก็สาย PE อยู่แล้วนะครับ 100% นะเดี๋ยวผมจะเทียบขนาดให้ดูก่อนนะครับว่าเบอร์ 3,000 อันนี้เบอร์ 3,000อันนี้เบอร์ 4,000 นะครับ 3,000 ก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นสายตีเหยื่อปลอมนะครับตีเหยื่อปลอมไรจิกแคทเหยื่อชายฝั่งที่ไม่ใหญ่มากผมแนะนำให้ซื้อเบอร์ 3,000 นะครับหรือว่าพวกแข่งสวายสายเฟียบที่ปลาไซส์ไม่เกิน5โลนะครับแข่งปลาไซส์ไม่เกิน5โลแล้วเป็นคันแบบเฟียบๆเล็กๆก็ซื้อเบอร์ 3,000 จะสวยกว่านะไม่ได้แปลว่ามันตกปลาไม่เกิน5โลนะครับมันตกได้เกิน5โลนะแต่ว่าเราใส่แล้วมันจะได้แมทกับคันที่เรามีนะครับส่วนเบอร์ 4,000นะเบอร์ 4,000 นะครับก็เป็นไซส์อเนกประสงค์นะครับใช้งานครอบคลุมจิกกิ้งก็ได้แคสเหยื่อชายฝั่งก็ได้นะครับใส่กับพวกคัน7ฟุต6ต่อโคนพวกไพโอเนียร์ด็อกทูธอะไรเงี้ยนะไอหวดเหยื่อชายฝั่งสนุกๆ นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับหรือว่าใครจะไปแข่งปลาสวายนะจัดเบอร์ 4,000 เนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าสายเอ็นมันจะได้เพียงพอต่อการใช้งานนะตัวนี้มันพิเศษยังไงใช่มั้ยครับตัวนี้มันพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไล่ทีละเบอร์ก่อนเบอร์ 5,000 นี่ครับตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นคราวนี้เบอร์ 5,000 จะแตกต่างกับเบอร์ 4,000 พอสมควรนะครับฉะนั้นเบอร์ 5,000 เนี่ยผมแนะนำว่าสำหรับคนที่ใช้คันอารมณ์พวก9ฟุต10ฟุตนะครับพวกตีชายฝั่งนะครับหรือว่าคนที่จะเอาไปตีเหยื่อสดปลาชะโดนะครับเอาไปใส่สาย PE สัก PE 6นะ PE 6 PE 8อย่างเงี้ยนะผมเจอนะครับก็แนะนำให้ซื้อเบอร์ 5,000 หรือเอาไปใส่พวกสาย N นะ30ปอนด์40ปอนด์นะครับตีเหยื่อสดนะตีไส้ปลาทูตีอกไก่อย่างเงี้ยก็ใช้ได้หรือใครจะไปเฝ้ารถถังที่ไม่ต้องการลอกตัวใหญ่มากก็จัดเบอร์ 5,000 นะครับสเปคโคตรคุ้มนะครับ9บวก1ตลับลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับตัวนี้10ลูกปืนเลยนะครับมาพร้อมเบรก18กิโลนะครับหมุนนี่ไม่อยากจะไปเลยนะครับเรียกว่าเอาไปเล่นปลาใหญ่ๆเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งเรียกว่าพร้อมลุยนะครับเป็นระบบเกลียวนะครับแขนเป็นระบบเกลียวเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามันเด่นตรงไหนนะครับเบอร์ 6,000 เนี่ยให้ดู 6,000 กับ 5,000 6,000 กับ 5,000 นี้ 6,000 นะครับบอดี้เนี่ยมันบอดี้ตัวเดียวกับเบอร์ 5,000 นะครับแตกต่างกันที่สปูลนะครับแตกต่างกันที่สปูลนะครับฉะนั้นคนที่ชอบใช้คัน10ฟุตหรือใครที่จะไปตีกระชากนะครับต้องการจุสายใหญ่ๆและได้เยอะๆนะครับแนะนำให้ซื้อเบอร์ 6,000นะครับหรือใครที่จะไปตกปลาบึกบึงสำรานนะครับจากพวกกับโอคุมาซิมิลันโปสีฟ้าอ่อนอย่างเงี้ยนะหล่อเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจัดเป็นเซตให้นะครับชุดนี้นี่เกิดมาคู่กันนะครับกิ๊กเสียงก็เป็นระบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะมาแกะเลยนะครับเพราะว่าทั้งหมดข้างในเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะครับต่างที่ขนาดกับการจุสายทำไมตัวนี้มันถึงเทพนะครับและราคาผมบอกได้เลยว่าถ้าได้ยินราคาเนี่ยเกินคุ้มจริงๆนี่ครับเริ่มจากหัวเลยมาพร้อมกับซีนกันน้ำเข้านะครับซีนกันน้ำเข้าห้องเบรกแล้วก็ห้องเบรกเนี่ยเป็นแบบปิดนะครับฉะนั้นน้ำไม่เข้าแน่นอนนะครับทำให้ห้องเบรกเราเนี่ยข้างในมันไม่ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็เบรกมันจะสมูทอยู่ตลอดเวลา
ทำไมเสียงมันเป็นอย่างนี้ครับนี่มันเป็นระบบกิ๊กเสียงแบบไม่ต้องกลัวหักนะครับมันเป็นเสียงแบบพวกตกปลาทะเลใหญ่ๆเขาใช้กันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเล่นเต็มที่ไปเลยเพราะบางคนเนี่ยไปอยู่บนเรือนะครับออกเรือไปอาทิตย์นึงนะครับออกเรือไป5วันกิ๊กเสียงหักอยู่บนเรือนี่ก็จบแล้วนะครับหมดความสนุกเลยนะครับไม่มีฟิลลิ่งเลยนะครับทางบริษัท VBAT เขาก็เลยใส่เป็นกิ๊กเสียงแบบนี้มาให้เสียงอาจจะไม่ได้ดังมันอาจจะไม่ได้ดังหวานมากแต่ว่ามันก็ดังพอสมควรแบบว่าเราก็ได้ยินนะครับเรียกว่าดังต่อการใช้งานแล้วกันนะนี่ตรงนี้ครับมาพร้อมกับซีนเห็นไหมขาวๆนี่ปกติมันจะไม่มีปกติมันจะเป็นหัวน็อตใช่ไหมครับพอมันเป็นหัวน็อตเนี่ยเวลาเราไปตกทะเลนะครับพวกน้ำทะเลน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะมีซึมๆเข้าไปบ้างมันจะทำให้ลูกปืนด้านในเนี่ยครับขึ้นสนิมนะครับมันก็ทำให้เราหมุนลอกมันไม่สมูทเพราะมันขึ้นสนิมตัวเนี้ยวีแบสใส่ซีนกันน้ำมาให้ครับเรียกว่าตอบโจทย์สายทะเลโดยตรงเลยนะครับตัวนี้ใส่ซีนกันน้ำมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับปกติเนี่ยน้อยมากที่ผมจะเจอนะครับนี่เขามีซีนอยู่ข้างในแขนด้วยครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานนะครับน้ำเนี่ยมันก็จะไหลเข้ามาด้านข้างนะครับมันก็จะเข้าไปแถวนี้ลูกปืนด้านข้างตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นสนิมนะครับทำให้เราหมุนแล้วเนี่ยมันไม่สมูทหรือหมุนแล้วมันคึดๆคัดๆนะครับตัวเนี้ยเขามีซีนให้เรียบร้อยเลยนะครับเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็เป็นระบบเกลียวนะครับเวลาหมุนนะครับแนะนำนะครับเวลาหมุนนะครับหมุนเข้าไปก่อนแล้วหมุนช้าๆนะครับหมุนช้าๆให้เกลียวมันเข้านะครับบางคนไปแล้วก็หมุน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 มันเกลียวมันยังไม่เข้าเนี่ยพอเกลียวมันเข้าก็ล็อกนิดหนึ่งนะครับก็เสร็จแล้วเรียกว่าตอบโจทย์สายทะเลมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วราคาเนี่ยโคตรชิลนะครับนี่เสียงก็ประมาณนี้ครับถามว่าดังไหมดังนะครับถ้าไปอยู่ในบ่ออยู่ในเขื่อนเงียบๆเนี่ยแค่นี้ก็ได้ยินนะครับตื่นเหมือนกันนะครับหรืออยู่ท้ายเรือก็ได้ยินนะครับต่อให้เราไปนั่งหัวเรือผมว่าก็ยังได้ยินอยู่กับเสียงประมาณนี้นะครับและลื่นไม่แกว่งด้วยข้อสำคัญคือมันไม่แกว่งมันไม่เหมือนพวกลอก SX พวกลอกรุ่นเก่าๆที่บอดี้เป็นเหล็กนะครับแข็งๆหนักๆเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยนิยมแล้วนะครับเป็นไงสเปคประมาณนี้นะครับราคาต้องเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวผมลืมบอกนิดนึงเบอร์ 3,000 นะครับเกเลโชอยู่ที่ 5.2 นะครับเบอร์ 3,000 กับเบอร์ 4,000 เนี่ยเป็นเกเลโชเดียวกันนะครับ 5.2 นะครับถือว่าเป็นรอบเร็วนะครับหรือว่ารอบ HG นั่นแหละรอบเร็วนะครับก็ตอบโจทย์สำหรับสายจิกกิ้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตีเหยื่อปลอมชายฝั่งนะครับฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วพลังเบรกเขาให้ถึง15กิโลนะครับน้องๆลอกตกปลาบึกเลยนะครับ15กิโลฉะนั้นไอ้สากอินซีสละโฉมเก๋าได้หมดครับเรียกว่าตัวเดียวนี่เล่นได้ทุกปลานะครับแล้วก็เอาไปเล่นให้เต็มที่นะครับอย่าลื้อนะครับเพราะมีประกันซ่อมฟรีอะไรฟรีจาก VBAT ให้ฉะนั้นคุณเล่นอย่างเดียวพอนะเล่นให้มันเสียไปเลยนะครับนะตัวนี้ เห็นสเปคแบบนี้นะครับราคา990บาทเท่านั้นนะครับราคาแค่990บาทนะครับก็ใครมองหาลอก SW คุณภาพแน่นๆแบบนี้นะครับรีบจัดได้ด่วนๆนะครับ990บาทนะครับนะมีซีนกันน้ำแบบที่ผมแกะให้ดูตะกี้ทุกจุดนะครับเบอร์4,000เบอร์4,000นะครับราคาเพิ่ม100 1,000 กับ90บาทเท่านั้นนะครับ 1,000 กับ90บาทนะก็สายแข็งสวายนะครับสายแคทเหยื่อใช้ฝั่งสายจิกกิ้งนะครับไม่อยากให้พลาดตัวนี้นะครับหรือว่าใครที่อยากได้เป็นชุดอเนกประสงค์จับกับคันสัก7ฟุต8ฟุตก็จัดเบอร์4,000ได้นะครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับ 1,000 กับ90บาทเบอร์5,000น่ะพี่ 5,000 นี่ราคา 1,500 มั้ยแหมเอาเงี้ยผมจัดให้ 5,000 กับ 6,000 เอาไปราคาเดียวกันเลยนะครับ 1,190 บาท 1,190 บาทนะครับบวกค่าส่ง EMS 50บาทเท่านั้นนะครับนะช้าหมดอดนะครับเพราะว่าผมได้มาแค่เบอร์ละ40ตัวนะครับมันมาน้อยนะครับมันมาน้อยแล้วก็ของมันเนี่ยผมมองแล้วว่าสเปคมันเกินราคาแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับทักมาที่ Facebook Fanpage หาดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับนะหรือทักมาที่ LINE แอดด้านล่างผมฝากลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับก็ทักกันมาได้เลยนะครับนะเอารูปมาให้น้องเขาดูเลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์แจ้งน้องว่าผมเอา VBAT Ethereum ครับเบอร์อะไรก็แจ้งเขามาเลยนะครับคุ้มจริงๆผมไม่อยากให้พลาดนะครับค่าส่ง50บาททั่วประเทศไทยถ้าซื้อไม่เกิน5ตัวถ้าซื้อเกิน5ตัวขอคิดค่าส่ง100บาทนะเหมาโอเคงั้นผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ